เราอยากพูด beautiful girl in a magical world ชัดนะคะเราต้องฝึกท่านี้ training นี้นะคะเป็น training พิเศษนะคะสำหรับทุกคนที่มี c o ส m a g i c Ears ค่ะโอเคอ่ะอันดับแรกก่อนนะคะ training นี้อ่ามีอะไรบ้างนะคะ training นี้เราจะมีทั้งหมด3 3วันไว้กันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่ม training ที่1ก็คือ3เทคนิคสร้างเสียงเปะได้ใน1เดือน ในครั้งต่อต่อไปนะคะเราจะมีเรื่องของการฝึกเสียงง่ายๆแต่ได้สำเนียงฝรั่งอ่าแล้วพอยจะมีทิคเทคนิควิธีนะคะที่ให้ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะคะเทรนนิ่งสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ3กฎทองคำของการออกเสียงที่ทำให้ภาษาของคุณดูดีนะคะดูแพงขึ้นทันทีค่ะเทรนนิ่งทั้งหมดนี้พอย,ยเรียกมันว่า Magic Voice Training มีมูลค่า19,900บาทนะคะก็ให้สำหรับนักเรียนที่มีคอร์ส Magic Ears ไปเลยนะคะอ,อันดับแรกนอกจากต้องเตรียมน้ำเตรียมปากกาแล้วนะคะ คอยขอแนะนําให้มีกระจกไว้หนึ่งอันนะคะอ่ามีกระจกไว้หนึ่งอันนะคะเพื่อเอาไว้ฝึกการออกเสียงค่ะเวลาที่เราเนี่ยจะขยับขยับกล้ามเนื้อใดๆก็ตามนะอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการออกกําลังกายเราต้องการซิกแพคอะเราจะต้องมีท่าบริหารพุงใช่ไหมท่าที่มันรีดไขมันอย่างถูกต้องนะคะโอเคเรายังมีท่านั้นเลยเนาะเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อในตรงหน้าท้องที่ถูกต้องดังนั้นปากลิ้นฟันนะคะมันก็เหมือนกันมันเป็น มันเป็นอุปกรณ์ในร่างกายเนาะถ้าเราต้องการให้มันมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเราต้องการใช้มันเราต้องบริหารมันค่ะฝึกได้และเราจะมีท่าบริหารลิ้นปากฟันค่ะวันนี้นะคะมีมาให้ทั้งหมด3ท่าด้วยกันเป็นท่าไม้ตายที่ตอนนี้ถ้าใครยังออกเสียงแบบไม่ค่อยได้หรือว่ามันมัน,ม,นมันยากเหลือเกินที่จะขยับปากลิ้นฟันนะคะเอาท่านี้ไปใช้ค่ะ3ท่าไม้ตายค่ะเลือกเอานะชอบท่าไหนมากที่สุดก็เลือกเอานะคะ ท่าที่หนึ่งค่ะคือหอลิ้นแมวฝรั่งเศสบวกนกร้องเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าทําท่าไหนอ่าท่าที่สองนะคะก็คือท่าอ่าลิ้นสามเหลี่ยมบวกแลบลิ้นกระต่ายและท่าที่สามนะคะก็คือยกสะโพกลิ้นค่ะทั้งหมดทั้งสามท่าเนี้ยเป็นท่าบริหารปากลิ้นฟันนะคะที่จะทําให้เสียงภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเสียงที่ชัดและมีคุณภาพโอเคโดยเฉพาะอ่าท่าที่หนึ่งเนี่ยท่าที่หนึ่งหอลิ้นแมวฝรั่งเศสเคยเห็น คนฝรั่งเศสเวลาพูดไหมคนฝรั่งเศสเวลาพูดเนี่ยจะแบบหอบปากนะคะลิ้นฝรั่งเศสทําไงคะเวลาพูดคําว่าเออเออลิ้นก็อย่างเงี้ยเหมือนแมวแบบนี้นะคะการวางลิ้นแบบเนี้ยอ่าคือการเกรงลิ้นอย่างนี้เนาะท่าที่หนึ่งเนี่ยจะทําให้เสียงออนะคะเสียงรของเราเนี่ยมันชัดมากขึ้นรดังนั้นนะคะลองฝึกหอลิ้นแมวฝรั่งเศสบวกนกร้องค่ะนกร้องยังไงคะ ค่ะนก้องกรู่ดังนั้นบวกกันค่ะถ้าบริหารก็คือลิ้นแมวฝรั่งเศสแล้วก็กรู่ทำต่อกันแบบนี้นะคะอ่าทั้งหมดถ้าใครมาดูย้อนหลังทำตามพลเลยนะทั้งหมด10เซตพอลิ้นแมวฝรั่งเศสและกรู่ค่ะกรูหนึ่งอันนี้นะเป็นหนึ่งกรู่กรู่ เลยบอกให้เอากระจกมาเนาะจะได้มาดูว่าเออทาทําปากเหมือนหรือยังนะคะอถ้าใครมาดูย้อนหลังอีกนึงเอากระจกมาดูปากลิ้นฟันของตัวเองนะคะอ่ะนี่คือท่าที่หนึ่งค่ะทุกคนนี่คือการบริหารลิ้นท่าที่หนึ่งนะคะท่าเนี้ยถ้าใครทําได้มันจะทําให้เสียงระของเราชัดเราอยากพูด beautiful girl in a magical world <laughs> ชัดนะคะเราต้องฝึกท่านี้อ่ะบริหารลิ้นก่อนที่จะใช้มัน